วันนี้คิดว่าจะพูด เรื่องวิธีการต่อไปตามเดิมวิธีการเกี่ยวกับกำลังหรือทุนไม่ว่าการกระทำใดๆมันต้องมีทุนหรือมีกำลังการเผยแผ่ธรรมะเป็นกิจลักษณะจนกว่าจะเป็นสถาบันขึ้นมาได้นั่นมันก็ต้องมีทุนมีกำลังที่พอเพียงแต่พอพูดถึงคำว่าทุนคนโดยมากก็นึกถึงแต่เรื่องเงินที่จะลงทุนความจริงไงความหมายคำว่าทุนนี่ไม่ได้หมายแต่เพียงเงินที่จะลงทุนก็หมายถึงวัตถุอุปกรณ์ทั้งหลายที่มันทำให้ดำเนินงานไปได้แล้วก็มีทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมดังนั้นก็อยากจะพูดเสียคราวเดียวกันที่เป็นรูปธรรมก็เช่นว่าเงินหรือเครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์แล้วก็คนที่จะช่วยมันกำลังเงินกำลังวัตถุอุปกรณ์กำลังคนก็กำลังธรรมกำลังธรรมะกำลังธรรมกำลังเงินข้อแรกกำลังเงินกำลังวัตถุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะนั้นมันก็มีความจำเป็นเหมือนกันแต่ก็ไม่เท่ากับกำลังทำเดี๋ยวนี้ก็มักปรารภกันว่าไม่มีเงินที่จะซื้อเครื่องใช้สไลด์เครื่องใช้สไลด์เครื่องใช้นั้นเรื่องบ้าไม่มีเงินที่จะซื้อของอย่างนั้นเราไม่เคยตั้งต้นมาด้วยเรื่องอย่างนี้ตั้งต้นด้วยเรื่องที่ด้วยของที่มันจำเป็นกว่านั้นก็ควรจะดูเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าท่านตั้งต้นการเผยแผ่ในการลงทุนอะไรบ้างมันก็จะไม่มีเรื่องวัตถุอุปกรณ์เรื่องต้องใช้เงินท่านทำอย่างธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาที่สุดคือพูดกันเลยเดี๋ยวนี้เราจะต้องหาเครื่องฉายสไลด์มาล่อคนให้มาฟังดูมันแปลกอยู่สมัยที่ผมแรกมีสวนโมกในการเผยแผ่ไม่มีเรื่องอย่างเรื่องบ้ากันทีหลังเป็นเรื่องบ้ากันทีหลังการเผยแผ่นั่นมันตั้งต้นโดยการพิมพ์โฆษณาด้วยการพิมพ์โฆษณาซึ่งมันก็ต้องใช้เงินนะเพราะมันต้องจ้างโรงพิมพ์หรือว่าหาโรงพิมพ์มาพิมพ์เองเท่าที่มันจะทำได้มันก็หามาด้วยความยากลำบากกว่าจะมันเป็นการลงทุนเรียกว่าต้องมีทุนหรือลงทุนด้วยมันแต่ไม่ใช่เรื่องยั่วเรื่องชักชวนด้วยเรื่องอย่างนี้
การพิมพ์โฆษณาตอนแรกๆของสวนโมกสมัยนั้นของยังถูกมากจนสามารถขายหนังสือได้เล่มละ1สตางค์ราว20หน้า8หน้ายกธรรมดากระดาษรูปราว1สตางค์เล่มละ1สตางค์แล้วก็ไม่ได้มีการลงทุนเงินมหาศาลคุณอย่าไปคิดว่าต้องมีเงินหมื่นเงินแสนเงินจึงจะดำเนินงานได้มันมีอะไรพอที่จะดำเนินงานไปได้เมื่อได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วเงินมันมาเองเงินมันมาเองจนเราจะทำไม่ไหว เดี๋ยวนี้มันพอลงมือก็จะต้องให้เขาช่วยทั้งที่เขายังไม่เชื่อเครดิตยังไม่ไว้วางใจก็คิดว่าทำไม่ได้แล้วก็เลิกทำนี่เราอยากจะพูดว่าให้ทุนเป็นเงินเป็นของมีนิดหน่อยเท่าที่จะก่อตั้งกิจการขึ้นมาได้ใช่ๆก็ว่าหิ่งห้อยตัวเดียวน้อยๆอย่างนั้นมันค่อยขยายตัวเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรได้ไม่ขีดก้านเดียวก็กลายเป็นไฟลุกทั้งบ้านทั้งเมืองได้ผมจึงเตือนคนบางคนหลายๆคนว่าอย่าไปบุกเรื่องลงทุนเรื่องใช้เงินมันเคยวินาศมามากแล้วความสามารถความรู้มีไม่พอที่จะทำเลยทุนร้อนเท่านั้นมันก็ลงทุนไปเสียเปล่าศูนย์เปล่าแล้วยังจะล่มละลายด้วยทำงานน้อยๆดีที่สุดน้อยๆดีที่สุดทำแบบขอทานนะทำแบบคนขอทานเหมือนพระพุทธเจ้านะท่านก็ทำแบบคนขอทานคือมือเปล่าหาโอกาสพูดให้เขาฟังให้เขาได้รับประโยชน์แล้วเขาก็ไว้ใจก็คอยช่วยเหลือเรื่องเงินที่จะพิมพ์หนังสือเราไม่มีแต่แล้วมันก็มาเองยกตัวอย่างไอ้หนังสือธรรมโคตรหนังสือธรรมโคตรนี่ถ้าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นราคาที่ลงทุนมันเป็นล้านมันเป็นล้านล้านเนี่ยหนังสือทุกเล่มแต่มันก็ไม่ได้มีเงินสักบาทหนึ่งที่ลงทุนในตอนต้นมันลงทุนด้วยปากด้วยลมด้วยแรงสร้างความพอใจเชื่อถือให้แก่ประชาชนถ้าเขาก็ให้เองหนังสือธรรมโคตรนี่ตั้งต้นขึ้นด้วยเงินทีพระยาและทีธรรมประคันให้ด้วยความอะไรก็ไม่ได้ชักชวนไม่ได้เขาจะตายเขียนพินัยกรรมไว้สั่งให้เงิน200,000 บาทเพื่อการพิมพ์หนังสือของคณะธรรมทานนี่นั่นเป็นเงินจำนวนแรกที่ทำหนังสือธรรมโคตรเล่มแรกที่พอคนเขาเห็นมันออกมามันก็ชิงช่วยกันไปคนนั้นก็สมัครออกคนนี้สมัครออกคนละเล่มสองเล่มไปตามเรื่องจนกระทั่งบัดนี้มันก็มีเงินพิมพ์โดยเงินของที่เขาให้นั่นเราไม่มีแม้แต่สักบาทเดียว
จนจะทำไม่ไหวจนจะทำต้นฉบับไม่ไหวมันอย่าไปคิดผิดๆเรื่องว่าไม่มีทุนถ้าคนมันดีจริงมันฉลาดจริงมันก็มีทุนมันก็มีลงทุนด้วยเรี่ยวด้วยแรงด้วยความเหน็ดเหนื่อยพิสูจน์ความมีประโยชน์ของกิจกรรมที่เรากระทำเราพิสูจน์ได้มันมีประโยชน์คนเขาทนไม่ได้นะเรื่องนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีคนเป็นอันมากที่จะทนไม่ได้ในการที่จะไม่ช่วยมันก็ช่วยมันก็มีทุนการที่หวังไปจะไปได้ทุนจำนวนมากมามันเป็นความฝันลมๆแรงๆแล้วมันเป็นการแสดงความไม่สามารถของคนนั่นเองแหละที่มันหวังว่าจะต้องเอาเงินมาลงทุนหรือต้องได้เงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้มาลงทุนก่อนน่ะต้องมีเงินมาลงทุนก่อนให้มันแสดงความไม่สามารถถ้ามันมีความสามารถคุณทำไปไม่กี่ปีให้ความร่วมมือความช่วยเหลือมันก็มาจากทุกทิศทุกทางเองจนเงินเหลืองานจนเงินเหลืองานถ้าเราจะทำงานให้ดีมีค่านะมันก็ต้องไม่มากมายเกินไปพอดีผมนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เสมอว่าท่านไม่ได้ลงทุนเป็นเงินเป็นทองอะไรแม้แต่บาทเดียวธรรมะของท่านก็อยู่มาเป็นพันปี2,000 กว่าปีมันมาได้อย่างไรนั่นแหละศึกษากันบ้างสิศึกษากันไปบ้างมันการจะใช้เงินมากตั้งแต่เบื้องต้นนี่เรียกว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะพูดกันอย่างนั้นดีกว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าการใช้เครื่องมือทันสมัยแพงมากอะไรมากไม่ใช่เหตุผลแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันจะไม่มีประโยชน์บางทีมันก็มีประโยชน์แต่มันไม่ควรจะไปล้มกันถึงขนาดที่เกินความเป็นจริงสมัยหนึ่งผมเคยคิดว่าเราจะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงของเราเองต่อมาก็คิดบ้าชัดๆเลยบ้าเกินบ้าก็เลยความคิดมันก็หยุดไปที่เราไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงเองนี่เราก็ยังทำไม่ไหวอยู่ยังทำไม่ไหวอยู่จะทำเรื่องป้อนการโฆษณาไม่ไหวอยู่แล้วถ้าว่าสมมติเรามีเครื่องมีสถานีส่งวิทยุกระจายเสียงเองมันก็ยิ่งเลวยิ่งเสื่อมคุณภาพเพราะว่ามันต้องทำวัดทำให้ทันกับเวลานะมันก็ต้องวัดแล้วไปทีมันก็เลยเลวลงมาเลวที่สุดอะไรที่ทำกันขึ้นบ้างนี่มันก็เป็นเรื่องไม่ใช่จำเป็นคุณอย่าใช้คำว่าจำเป็นถ้าอย่างนี้จำเป็นแล้วเราก็หมดคุณภาพทันทีไอ้ตัวเราก็หมดคุณภาพมีความสามารถของเรามันจำเป็นอุปกรณ์เหล่านี้มันมีนิดเดียวน้อยเดียวถ้าเราแสดงคุณภาพโดยทางธรรมะออกให้ปรากฏสิ่งเหล่านี้ก็มาเองจนกลายเป็นของเกินผมว่าพูดตรงๆนะ
เพราะว่าเรากันเองนะผมพูดว่าอย่างที่คุณวิโรธทำเนี่ยมันบ้าแล้วนะมันจะทำหนังบ้างทำวิดีโอบ้างอะไรบ้างมันเกินแล้วมันเป็นเรื่องบ้ามันจะไม่ได้ผลคุ้มค่านี่มันจะไปยุ่งกันแต่เรื่องนั้นนะเสียมากแล้วไอ้เรื่องนั่นแหละมันจะบังจะปิดบังไอ้สิ่งที่เป็นของที่มีประโยชน์แท้จริงมันไปมัวยุ่งกันในเรื่องเปลือกไอ้เรื่องเนื้อมันก็ไม่ได้รับความเอาใจใส่เพียงพอระวังกันไว้ดีๆอย่าไปหลงเรื่องเปลือกถ้ามันยังไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ก็อย่าเพ้อน้อยใจเอออย่าเพ้อท้อถอยมันไม่สำเร็จประโยชน์เพราะเครื่องมือชนิดนี้เราต้องทำให้มันประจักษ์มีผลดีขึ้นมาก่อนแล้วคนเขาให้เองแหละคนเขาให้เองแล้วคนเขาค้นคว้าเองเนี่ยมันก็หลักที่ว่าถ้าเราเป็นภิกษุที่ถูกต้องมันก็มีคนมาสร้างกุฏิให้เองเนี่ยมันก็ไม่ต้องค้นขวายด้วยตนเองนี่พระพุทธเจ้าทั้งนี้อยู่กุฏิดินกว้าง7 ฟุตยาว12 ฟุตกุฏิในวินัยนั่นน่ะในวินัยเรื่องสังฆาธิเศษทำกุฏิอยู่เองนะคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นตึกเป็นอย่างที่เขาชอบสร้างกันหรือที่พระเองก็ชอบสร้างกันที่จริงกุฏินั่นหมายถึงดินทั้งนั้นดินปั้นขึ้นมาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบที่ทำกันอยู่เดียวนี้ในอินเดียดินปั้นหนาประมาณ1 ศอกเป็นกำแพงขึ้นมารอบด้านเว้นช่องประตูหน้าต่างหน้าต่างไม่ค่อยมีรูกลมๆเล็กๆพอประตูนะมีที่ข้างบนก็ดาดฟ้าเป็นดาดฟ้าเอาไม้ดุ้นวางแล้วก็เอาไม้ฟากวางบนนั่นแล้วก็เอาฟางวางบนนั่นแล้วเอาดินเกลี่ยบนนั่นแล้วก็ขัดด้วยของที่มันทนฝนได้ขี้เถ้าผสมขี้วัวผสมทรายผสมอะไรกันตามส่วนเขาแล้วพอขัดเกลี้ยงแล้วมันทนฝนได้หลังคาแบนโค้งนิดหน่อยคือกุฏิที่ว่าให้สร้างได้เพียง7 คืบ12 คืบคือกุฏิดินคล้ายกับรูปลังเพราะว่าแม้แต่ดินพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้ไปขอเขามากไปรบกวนเขามากไปรบกวนเขามาขุดดินให้หรือจะขุดดินเองนี่มันก็ไม่สมควรอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ไปรบกวนแรงงานผู้ที่จะมาช่วยขุดดินให้บัญญัติให้มันเล็กกุฏิเล็กนิดเดียวพอจะทำกันได้ง่ายๆตามลำพังเราจับเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าหรือของศาสนาหรือของพระธรรมให้ได้ว่าเขาไม่ต้องการให้ลงทุนชนิดเงินทองมหาศาลถึงแม้ว่าจะมีผู้อื่นมาช่วยทำให้ก็ไม่ต้องการให้มันเกินจำเป็นยิ่งทำเองไม่มีใครมาเป็นเจ้ามือนี่ก็ยิ่งทำเล็กทำน้อยทำน้อยเท่าที่จะน้อยได้นี่ก็ทำงานได้มีชีวิตอยู่ได้ทำงานได้เผยแผ่ธรรมะได้โดยการลงทุนด้วยปากด้วยแรงแล้วต่อมามันจะเป็นตัวมันเองเป็นการตั้งสถาบันขึ้นมาในตัวเองให้มีคนช่วยถ้าต้องการเงินมันก็มีเงินแล้วบางทีก็ไม่ต้องขอไม่ต้องขอมันก็มีคนให้
พราะฉะนั้นก็ให้จำไว้เด็ดขาดเลยว่าถ้าขอแล้วไม่เก่งถ้ายังมีการขอแล้วก็ไม่เก่งพระองค์นั้นยังไม่เก่งเพราะต้องมีการขอให้เขาช่วยถ้ามันเก่งมันไม่ต้องมีการขอให้เขาช่วยเขาช่วยเองจนห้ามไม่ไหวนี่ผมพูดถึงคำว่าทุนที่เป็นเงินซึ่งหมายไปถึงเป็นของเพราะเงินมันก็คือของของก็คือเงินแทนกันได้เราอย่าไปหลงว่าต้องมีเท่านั้นต้องมีเท่านี้จึงจะดำเนินงานได้มันต้องเหมือนกับจีนที่มาจากเมืองจีนมือเปล่าแล้วมาเป็นเจ้าสัวในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดเลยเขาทำอย่างไรเข้ามามือเปล่าจากเมืองจีนที่มาเป็นเจ้าสัวบางคนบางทีก็เป็นคนที่เขาซื้อมาถูกถูกจ้างมาถูกถูกเป็นคนประจำเรือเรื่องทำนองนี้แล้วต่อมามันก็ขึ้นบกมันก็เป็นอิสระตั้งตัวได้โดยไม่คานนี่เป็นเจ้าสัวได้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวที่ติดมาจากเมืองจีนคุณคงจะไม่เข้าใจเพราะไม่เคยสนใจเรื่องอย่างนี้มันเป็นผู้ที่มีความดีจนในคนที่เกี่ยวข้องด้วยรักใคร่เอ็นดูเมตตากรุณาสงสารอยู่ในเรือก็นายเรือรักพอขึ้นบกก็เจ้าของบ้านรักมันช่วยกันไปตามเรื่องมันก็หมายถึงความไว้ใจความรักมันก็ช่วยมันก็ลงทุนค้าขายขายเป็ดขายไก่ขายขวดขายไปก่อนจนกระทั่งว่ามันเป็นเจ้าสัวเพราะมันจริงไอ้ที่มันไม่จริงมันก็มีบ้างเหมือนกันแต่ส่วนมากมันจริงถ้าเป็นคนจีนบางคนอาจจะไม่เคยฟังแต่หลายคนเคยฟังเพราะผมเล่าหลายหนเรื่องเจ๊คนหนึ่งที่ชุมพรน่ะเข้ามาไม่มีอะไรมือเปล่าตั้งตัวด้วยการไปเที่ยวซื้อเป็ดซื้อไก่กลางคืนมาขายได้กำไรกลางวันจนกระทั่งเขาตั้งร้านขัดแตะมีร้านขัดแตะตลอดเวลาเหล่านี้กินข้าวกับใบมะขามต้มกับปลานิดหน่อยไม่ยอมกินหมูไม่ยอมกินไข่ขนาดไม่ยอมกินหมูไม่ยอมกินไก่นี่ก็ถ้าว่าเลือเกินแหละถ้าเป็นจีนเขาบอกประชาชนที่นั่นว่ามันเป็นแสลงโรคชนิดหนึ่งซึ่งเขาเป็นอยู่นี่แสดงว่ามันพูดดีมากเหมือนกับคนไม่เหมือนคนเลวๆสมัยนี้ว่าทำไมไม่ทิ้งบุหรี่เพราะว่าสังคมเขาไม่ยอมถ้าสังคมเขายังสูบบุหรี่อยู่ทำไมไม่ทิ้งเหล้าเพราะว่าสังคมหรือเจ้านางเขายังกินเหล้าอยู่ผมก็บอกว่าทำไมไม่บอกว่าเราเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งกินเหล้าไม่ได้หรือสูบบุหรี่ไม่ได้มันก็ไม่เอามันก็ช่วยตัวไม่รอดจนกระทั่งทุกวันนี้เจ๊คนนี้มันลงทุนคุณคิดดูกินข้าวกับใบมะขามต้มเกลือใส่ปลานิดหน่อยเลยเงินมันก็เหลือเรื่อยๆจนมันเป็นร้านมีของขายในร้านไม่ต้องไปเจียวหาบไก่ค่ำค่ำมืดมืดแล้วร้านก็ใหญ่ขึ้นเกินกว่าที่จะเป็นร้านขัดแตะไม่ไผ่มันกลายเป็นร้านธรรมดามันจึงค่อยกินเนื้อหมูกินไก่ตอนเมื่อไม่มีร้านมันคงแล้วไอ้คนที่เคยเห็นมันบอกข้าวก่อนมันก็ถามอ้าวเดี๋ยวนี้ทำไมกินอ่ะ
มันก็มันหายแล้วนี่มันหายโรคที่นั่นแล้วมันก็คือโรคจนนั่นเองมันเป็นโรคจนเดี๋ยวนี้มันหายโรคจนแล้วมันก็กินได้เนี่ยไม่เท่าไรมันก็ได้เมียมันก็ได้เมียเป็นคนชาวบ้านที่ไว้ใจเลื่อมใสมีครอบครัวเป็นหลักฐานมีเมียเป็นคนไทยมีลูกมีหลานมันก็จบเรื่องลำบากยากเข็ญแต่ว่าบางคนไปถึงขนาดเป็นเจ้าสัวนู่นมีเงินหมื่นมีเงินแสนมีบริษัทดูสิ่งนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เราลงทุนด้วยมือเปล่าๆแล้วมันจะงอกออกมาอย่างน่าภาคภูมิใจเพราะมีความสามารถนี่พูดในข้อที่ว่าไอ้ทุนที่เป็นเงินเป็นของไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรนะถ้าทำผิดแล้วฉิบหายตั้งทีแรกเลยถ้ามาหลงกับเรื่องอย่างนี้ตั้งทีแรกแล้วจะล่มละลายตั้งทีแรกมันใช่เป็นทางผิดทีนี้ก็พูดถึงเรื่องที่สองคือเรื่องคนเรื่องเพื่อนเรื่องผู้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์มันก็ดีมันอยู่ที่เราทำตัวให้น่าอุปถัมภ์หรือเราจะเล็งไปถึงว่าจะต้องมีคนใช้มีคนรับใช้มีคนใช้นี่แบบเหมือนกันถ้าว่ามันไม่สามารถแล้วมันก็ทำไม่ได้หรอกจะมีคนใช้อย่างไรมันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะทำยังไงนี่คนมันโง่นี่คนที่เขาจะมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์ด้วยทุนด้วยร้อนด้วยอะไรมากๆนั่นก็มันมาทีหลังเมื่อเราพิสูจน์ความมีประโยชน์ของเราความสามารถของเราไว้แล้วมันก็มาทีหลังตามลำพังของการอุปถัมภ์นั้นมันไปไม่รอดนะถ้าคนนั้นมันไม่ดีจริงไม่เก่งจริงมันไปไม่รอดแต่อุปถัมภ์ก็อย่างไรมันก็เอามาทำน้ำพริกละลายแม่น้ำกันหมดนะมันเป็นไปไม่ได้นะนั่นเราไม่ให้ความสำคัญแก่เงินหรือวัตถุสิ่งของหรือคนอะไรนะเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นมากกว่าทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สามคือธรรมะทุนที่สามคือธรรมคือคุณธรรมเรื่องเงินเรื่องคนทุนคือเงินทุนคือคนทุนคือธรรมอันนี้เป็นสิ่งสูงสุดของความสำเร็จถ้ามีคุณธรรมถ้ามีธรรมเหมือนเราพูดกันวันแรกว่ามีเจตนาบริสุทธิ์การเผยแผ่ธรรมะนี่มีเจตนาบริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อความดีเด่นของกูของตัวกูของกูเจตนาบริสุทธิ์เพื่อจะช่วยเพื่อนมนุษย์กันจริงๆถ้าเรามันมีแผนงานใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าท่านทำท่านก็เพื่อช่วยมนุษย์ไม่ใช่เพื่อความดีความเด่นของท่านหรือว่าคนที่เขาทำสำเร็จในยุคปัจจุบันนี้เขาก็โดยใจบริสุทธิ์เพราะว่าเขามีชื่อเสียงมากกว่านั้นแล้วเขามีเงินมากกว่านั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินไม่ต้องการชื่อเสียงเพราะเขามีมากเขาก็เหลือแต่ว่าจะช่วยเป็นมนุษย์หรือเอาบุญก็ได้ถ้าเจตนาเอาบุญก็ยังดีอยู่เจตนาช่วยเพื่อนมนุษย์ก็ดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองทุนข้อแรกของธรรมะก็คือความบริสุทธิ์
หรือความจริงมันก็วกไปหาเรื่องเมื่อวานที่ว่าคารวะธรรมแหละเอามาใช้ในการทำตนเป็นผู้เผยแผ่สัจจะธรรมะกันตีจาคะแต่เรื่องสัจจะมาก่อนนำหน้านั้นสำคัญมากต้องจริงต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือจริงจริงก็คือบริสุทธิ์บริสุทธิ์ต่อการงานต่ออุดมคติของงานที่ทำมันต้องจริงเราเป็นคนบริสุทธิ์เราไม่ได้ทำเพื่อคดโกงใครแล้วเราก็ทำจริงจริงจนกระทั่งว่ามันเป็นความจริงหรือเป็นธรรมเป็นธรรมะจนตัวกูไม่มีตัวกูไม่รู้อยู่ที่ไหนที่เหลืออยู่ที่นี่ก็คือธรรมะกับการกระทำการกระทำชีวิตจิตใจกระทำเป็นธรรมเป็นตัวธรรมเป็นตัวการงานที่กระทำตัวตนไม่มีตัวตนของตนแบบไปตัวกูของกูไม่มีแต่มีธรรมะจึงจะเรียกว่ามันจริงมันมีสัจจะจริงเพราะว่าคนเราจะกระโดดทีเดียวมาถึงนี่คงจะหายากขอแต่มันค่อยๆเป็นมาค่อยๆเป็นมาทีแรกมันไม่ได้จริงถึงเท่านี้แต่มันจริงมากขึ้นจริงมากขึ้นจนจริงถึงเท่านี้แล้วมันไปรอดถ้ามันไม่จริงมันก็ทำเพื่อตัวกูเดี๋ยวมันก็เฉเหออกนอกทางบ้างอะไรบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ดีแรกนี่มันก็ต้องบูชาความจริงไว้ก่อนอุทิศกับสิ่งที่ตัวจะต้องทำอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับสิ่งที่ตัวจะต้องทำถ้าเราอยู่ในฐานะเป็นผู้น้อยเป็นผู้ร่วมมือก็เหมือนกันต้องอุทิศชีวิตร่วมกับไอ้ตัวธรรมะของหมู่ของคณะกับผู้บังคับบัญชาเรื่องนี้ท่าที่เคยเห็นรู้สึกว่าพวกโรมันคาทอลิกทำได้ดีมากคือเขาจริงจริงกันอย่าง100%ที่เราล่อเขาว่าทำเพื่อพระเจ้าถือพระเจ้าอย่างงมงายไม่ถูกคือเพราะพระเจ้าที่เขายึดถือน่ะมันเป็นเหตุให้เขาทำจริงจริงเกินชีวิตไปซะอีกเราเคยล่อครับว่าทำเพื่อพระเจ้าผมรู้สึกว่าไม่ถูกนะที่ล่อเขาเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าความยึดในพระเจ้านั่นแหละเป็นเหตุให้เขาทำจริงบาทหลวงพระชั้นหัวหน้ามาทำจริงให้บาทหลวงชั้นผู้น้อยผู้รับใช้มันก็ทำจริงเพราะว่าเขาได้อบรมให้จริงมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่ว่าเขาให้บวชเป็นสามเณรอยู่กี่ปีแล้วเป็นพระสงฆ์ฝึกหัดอยู่กี่ปีแล้วให้มาเป็นพระสงฆ์จริงตลอดกี่ปีเขาอบรมในเรื่องนี้ให้ยกเลิกให้ตัวทั้งตัวเสียสมัครเป็นผู้ไม่มีอะไรเลยก็เรียกเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติข้อที่หนึ่งเป็นคนไม่มีทรัพย์สมบัติถ้าจิตใจมันทำได้จริงมันโอ้มันก็เหลือเกินนะเราไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่เสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มอยู่มันต้องทำใจถึงขนาดนั้นเรียกว่าไม่มีทรัพย์สมบัติข้อที่สองก็เรียกว่าโสดคือไม่มีเรื่องกามารมณ์ไม่มีเรื่องกามคุณโสดมีจิตใจเป็นคนโสดไม่มีกามารมณ์ข้อที่สามเขาให้เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
มันก็เชื่อฟังพระเจ้าเองไอ้คุณธรรมเหล่านี้มันที่ทำให้พวกคริสตังเขาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของเขาได้ทั้งที่ว่ามันไม่ควรจะได้มันแสนเข็ญมันก็จะกลิ้งครกขึ้นภูเขาเอาศาสนามายัดเยียดให้คนที่เขาไม่ต้องการมันก็ทำกันไปได้เพราะมันอบรมกันถึงขนาดนี้ซึ่งจะเรียกว่าจริงจริงจริงไอ้บาทหลวงคดโกงเกเรอันธพาลนั่นก็มีเหมือนกันไม่ใช่จะไม่มีแต่มันหายากมากเพราะเขาอบรมมาดีตั้งแต่เป็นเนรเราก็น่าจะคิดนึกหรือเอามาเป็นตัวอย่างในข้อที่ว่ามันจะต้องจริงทีแรกเราอาจจะไม่จริงเอาก็ไม่เป็นไรแต่เราจะต้องจริ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 งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนสมบูรณ์จนมาสมัครทำงานนี้ทีแรกก็ไม่ได้จริงจังเลยทีหลังก็นึกอยากจะจริงขึ้นมาก็จริงให้มันจริงขึ้นไปจริงขึ้นไปจริงขึ้นไปเมื่อก่อนมันจริงไม่ถูกมันจริงไม่ค่อยจะถูกไม่รู้จะจริงกันไปที่ตรงไหนต่อเมื่อได้ทำมันนานพอสมควรมันเห็นลู่เห็นทางเห็นอะไรหมดมันจึงจริงเป็นจริงถูกต้องจริงเข้าไปที่ตรงไหนมันก็จริงได้มันจึงค่อยจริงนั่นหวังว่าพวกคุณคงจะมีจริงที่เพิ่มขึ้นจนกว่ามันจะสมบูรณ์ขอให้มุ่งหมายว่าอย่างนี้ด้วยเอาคำโบราณปรัมปราดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงว่าให้ได้พระมันอยู่ที่จริงดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงงามอยู่ที่ทราบผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงเพียงแต่จริงเท่านั้นมันก็นับถือกันทั้งบ้านนับถือกันทั้งบ้านทั้งเมืองแม้จะโง่ก็ยังได้รับความนับถือที่ดีกว่าคนที่มันไม่จริงมันมีอะไรที่ไม่น่าไว้ใจเราจะเห็นพระเถระที่ไม่มีการศึกษาอะไรไม่เคยรู้อะไรแต่คนนับถือยิ่งกว่าพระเถระที่มีเกียรติมีอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความจริงเป็นพระเถื่อนอยู่บ้านนอกคอกนาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่สมซ่อแต่คนเขาก็นับถือเพราะว่าท่านมีความจริงนี่มันตั้งต้นที่จุดนี้การกระทำที่พิสูจน์ผลขึ้นมาแล้วก็ไม่ยากที่จะทำให้เขาไว้ใจหรือนับถือถ้ามันมีอะไรที่ไม่จริงมาก่อนหรือติดอยู่รีบละเถอะรีบละเถอะฉันทำอะไรทำแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ทำหรือทำเพียงเหตุว่าให้เขายังคงนับถือไม่ใช่ทำด้วยความจริงอย่างนี้ก็มีอยู่มากมีต้องรีบละมันสิ้นฤทธิ์เร็วมันหมดฤทธิ์เร็วไอ้ทำที่ไม่จริงอ่ะมันหมดฤทธิ์เร็วเดี๋ยวมันก็หมดแรงสัจจะธรรมะกันตีจาคะของคาราวาสอะไรเอาไปนิพพานก็ได้เดี๋ยวนี้เอาเพียงเพื่อการเผยแผ่มันยังเกินกว่าที่จะได้เลยไอ้ธรรมะนี่มันต้องบังคับที่จริงมันก็พ่วงกันอยู่กับสัจจะถ้ามันจริงมันก็มีการบังคับให้ไปตามแนวของความจริงแต่ต้องพูดให้ชัดอีกทีหนึ่งว่าต้องมีการบังคับตนอยู่จึงจะรักษาความจริงนั้นไว้ได้นี่เป็นเหตุให้เราจะต้องบังคับให้มันทำตามหลักเกณฑ์ที่จริงที่ได้วางไว้แล้ว
คือให้ทำตามที่ได้กำหนดไว้แล้วการจะคิดว่าทำปีเดียวมีชื่อเสียงเป็นเรื่องลมๆแรงๆถ้าทำปีเดียวได้ชื่อเสียงก็ชื่อเสียงหลอกชื่อเสียงหลอกๆชื่อเสียงฟลุกไม่เท่าไรมันกระจายหมดมันต้องทำจริงไม่มีกำหนดเวลากันบังคับตนให้ทำได้จริงไม่มีกำหนดเวลาไม่สิ้นสุดแห่งการทำจริงอย่าลืมอุดมคติที่ตั้งไว้แล้วว่าจะทำอะไรจะทำอะไรอย่าลืมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนถ้าลืมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมันก็เป็นคนเปลี่ยนงานอยู่เรื่อยเปลี่ยนบทบาทอยู่เรื่อยเปลี่ยนสถานที่อยู่เรื่อยเปลี่ยนกระทั่งการแสดงตนการโชว์ฟอร์มมันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยเดี๋ยวแต่งตัวอย่างนั้นเดี๋ยวแต่งตัวอย่างนี้ถ้าว่าไม่ชอบบังคับตนมีหวังล้มเหลวผู้ที่จิตใจเบาวิวในคาถาหาลิทราคังกะปิจิตตังคาถานี้ผมเคยจำไม่จำเดี๋ยวนี้ชักจะลืมกะปิจิตตังคือว่าจิตเบาวิวเหมือนกับลิงจิตเหมือนลิงกะปิลิงจิตตังจิตกะปิจิตตังมีจิตเบาวิวเหมือนจิตลิงหาลิทราคังมีจิตเหมือนกับย่อมได้ขมิ้นมันหมายถึงกิเลสชักนำไปเป็นตัวอย่างเป็นองค์ประกอบของบุคคลที่ล่มละลายมันรวมทั้งอะไรนิดก็ไม่ได้อะไรหน่อยก็ไม่ได้มันโกรธมันน้อยใจมันขัดใจแล้วมันก็ประชดตัวเองถ้ามันประชดใครไม่ได้มันก็ประชดตัวเองเดี๋ยวมันก็ล่มละลายจิตชนิดนั้นให้มีธรรมะการบังคับตัวเองธรรมะนี่แปลว่าฝึกก็ได้แปลว่าบังคับก็ได้แปลว่าข่มขี่ก็ได้ไอ้เราทำงานอย่างนี้มันก็เรียกว่าบังคับเองบังคับตัวเองถ้าเราข่มขี่ก็มันก็อยู่ในระยะการฝึกธรรมะยังเป็นนักเรียนแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นผู้สั่งสอนเขาทั้งทีมันก็มีการบังคับตัวเองให้รักษาอุดมคติให้มันคงให้ยืดยาวก็มีคนหลายคนที่ผมเห็นกระตาแต่ไม่ออกไม่ต้องออกชื่อจิตมันใจน้อยเพราะมันมีอะไรมาสะดุดนิดหน่อยมันก็เลิกทิ้งเรียกว่าคว่ำกระดานภาษาหมากรุกเรียกว่าคว่ำกระดานเพราะไม่มีอะไรมากระทบนิดหน่อยมาขัดขวางนิดหน่อยมันจะต้องเอาละยังไงก็ต้องไปข้างหน้าด้วยยอมเสียสละบางทีไม่ต้องถึงกับเสียสละเกียรติยศชื่อเสียงเพื่อจะรักษาอุดมคติเดิมๆไว้ให้ได้ถ้าคนเขาไม่เห็นด้วยหรือว่ามันเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงใครจะว่าโง่ว่าบ้าก็ตามใจเราเอาเรื่อยเราทำเรื่อยต้องรู้เรื่องจิตใจพอสมควรจึงจะบังคับมันได้จึงต้องฝึกสมาธิบังคับจิตอยู่ด้วยพร้อมๆกันไปบางเวลาร่างกายมันจะบิดพลิ้วมันเหนื่อยอ่อนเพลียหรือมันไปถูกอะไรมาก็จะต้องปรับปรุงใช้ให้มันไม่เลวร้ายให้มันใช้ได้การที่ฝึกฝนอยู่ถูกแล้วตื่นแต่3-4มาทำอะไรให้ได้ไม่เห็นแกนอนหรือว่าทำอะไรตรงเวลาเป๊ก
มันเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับการฝึกให้มันเกิดความสม่ำเสมอเป็นนิสัยตอนแรกๆมันคงจะ ลำบากมากการจะฝึกตัวให้เปลี่ยนเป็นรูปใหม่มันลำบากแต่มันทำได้ใช้คำว่าเกิดใหม่ก็ได้ฝึกฝนจนมีชีวิตใหม่หรือการเกิดใหม่เป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนละคนเดี๋ยวนี้มันเข้มแข็งเหลือประมาณมันเอาจริงเหลือประมาณทีนี้ที่สามก็คือขันตีไงสัจจะธรรมะขันตีสาขะขันตีนี่ในโรงเรียนนักธรรมมันสอนกันแต่2-3อย่างมันขาดอย่างสุดท้ายที่สำคัญอดทนต่อหนาวร้อนอดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อดทนต่อคำด่าในโรงเรียนมักจะสอนกันเพียงแค่นั้นผมเติมเข้าไปคำว่าการบีบคั้นของกิเลสอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสเนี่ยเป็นหัวข้อรวมมันจะกินความไปได้ทุกข้ออดทนต่อความเจ็บไข้ที่ไม่อดทนก็เพราะกิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งอดทนต่อธรรมชาติหนาวร้อนเมื่อทำการงานมันก็เป็นกิเลสการทำไม่อดทนไม่อดทนต่อคำด่าสัปประมาทนั่นแหละยิ่งกิเลสเนี่ยยิ่งไม่อดทนก็ยิ่งกิเลสเราใช้คำให้มันกว้างมาทีเดียวว่าอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสให้รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราอดทนได้มันอดทนต่อการที่กิเลสจะบีบบังคับให้ไปทำชั่วนั่นเพราะมันมากกว่าที่จะมีเพียง3อย่างนี่มันจะเกิดขึ้นปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่อทำไปแล้วมันลำบากมากข้าวเหน็ดเหนื่อยมากข้าวยุ่งยากมากข้าวกระทั่งว่าเหมือนกับทนทรมานมากข้าวล้วนแต่ต้องอดทนทั้งนั้นกิเลสมันนวลชักจะให้เขวออกนอกทางหรือจะให้เลิกทำอื่นดีกว่าไปทำอื่นดีกว่าก็ต้องเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยเพราะไม่อดทนมันก็ส่วนเซและล่มละลายนั่นต้องทำได้ถึงขนาดที่ว่าทำงานสิ่งเดียวนั่นแหละอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา10ปีอย่าใช้คำว่าปีมันน้อยนะมันจะฝึกฝนอะไรทำงานอะไรชั่วแค่ปีนี่ยังไม่พอเหมือนกับว่าเราจะหัดเทศเนี่ยเราหัดเทศกันเป็น10ปีหรือว่าจะเป็นครูสอนผู้อื่นนิกายเซนก็ต้องให้เป็นผู้ปฏิบัติมาถึง20ปีจึงจะให้สอนผู้อื่นได้ถ้ามันไม่มีความอดทนเป็น10ปีก็ทำไม่ได้ทำงานอย่างเดียวกันซ้ำๆซักๆเป็น10ปีคิดดูมันไม่ใช่เล่นข้อนี้มันเกี่ยวกับสติปัญญาอยู่มากอ่ะมันมีสติปัญญาทำให้อดทนได้ทำให้อดทนได้ปรับปรุงกันไปตามเรื่องชนิดที่ทำให้มันอดทนได้การทำงานให้สนุกเป็นสิ่งสำคัญมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาทำงานให้สนุกมันจะไม่ต้องทนมากเกินไปมันจะทนได้ผมเคยคิดว่าจะเขียนบันทึก
เรื่องส่วนตัวประจำวันอ่ะพอค่ำลงเขียนค่ำลงเขียนมันจะเขียนได้ตลอดชีวิตเลยคิดได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ความอดทนไม่มากพอเขียนอยู่ไม่กี่ปีมันก็เลิกนึกสนุกขึ้นมาเขียนอีกทีไม่กี่ปีมันก็เลิกความอดทนมันไม่พอเพราะงานนั้นมันซ้ำซากเกินไปแต่ว่าส่วนที่ทำได้นะมันก็ไม่น้อยเหมือนกันเพราะมันจึงอยู่ได้มันจึงไม่ล่มละลายเขามีบทฝึกหัดสอนเด็กสอนคนชาวบ้านให้ทำอะไรเป็นประจำทุกวันจนตลอดชีวิตแม้จะเสกน้ำล้างหน้าหรือว่าทำสุดท้ายเลยขอให้มันทำได้ทุกวันจริงๆจนตลอดชีวิตมันก็การเป็นการฝึกที่ดีฝึกนิสัยให้อดทนสม่ำเสมอตลอดชีวิตเราอย่าไปดูถูกเขาเราจะไปมองเขาว่าเป็นไสยศาสตร์ตรงที่เราไม่รู้ไสยศาสตร์บางเรื่องเราไม่เข้าใจเขาเป็นผู้มองเห็นข้อเท็จจริงลึกกว่าเราว่าต้องหลอกกันอย่างนั้นสิคนมันจึงจะปฏิบัติตามจริงจนทุกวันตลอดชีวิตสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์บางทีเขาก็มีไว้สำหรับให้เราโง่มีแล้วก็อ่านให้ออกที่ว่ามันเป็นการฝึกอะไรกันบ้างโดยการทำอย่างนั้นพูดว่าให้น่ากลัวพูดว่าให้น่าสนใจมันก็ทำให้คนกลัวสนใจปฏิบัติได้ตลอดชีวิตถ้าฝึกกันมาได้ตั้งแต่เด็กก็ดีเด็กๆเล็กๆที่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มันสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้โดยไม่ต้องเตือนนะก็ดีขันติอดทนต่อการบีบคั้นของธรรมชาติฝ่ายต่ำหรือกิเลสหรือความชั่วแล้วก็ทนรอได้คอยได้เท่าไรก็ได้จนกว่าจะมีผลเกิดขึ้นรอได้คอยได้มีนิทานใครเล่าเด็กหรือลิงก็ปลูกต้นไม้เล็กๆลงไปแล้วมันก็มาถอนดูทุกวันทุกวันว่ารากงอกหรือยังมันถอนดูทุกวันทุกวันว่ามันงอกหรือยังมันเรียบร้อยถูกต้องหรือยังคือมันทนไม่ได้คำพูดนั่นไม่ใช่คำพูดเล็กน้อยที่ว่าขันตีเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตขันตีพลังวะยะตีนังเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตแม้ชั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยขันตีนะพระลูกเด็กๆก็ต้องอาศัยขันตีไม่อย่างนั้นมันก็ล่มละลายที่เราทนบวชอยู่ได้นี่ก็ต้องทนความบีบคั้นของกิเลสมากนั่นเราก็สึกที่งานเผยแผ่นี่มันจะต้องอดทนมากไปกว่านั้นอีกเพราะมันต้องประสบอุปสรรคมากกว่าที่จะเป็นคนธรรมดาซึ่งไม่มีการเผยแผ่มันต้องประสบความยากลำบากในตัวการงานนั้นบ้างแล้วก็ประสบไอ้คู่แข่งขันขัดขวางบ้างมันก็ต้องอาศัยความอดทนถ้าดีกว่านั้นมันก็ต้องอาศัยสติปัญญาเห็นว่ามันเช่นนั้นเองก็ไม่รู้สึกหนักอกหนักใจอะไรก็ไม่ต้องอดทนมันเช่นนั้นเองเมื่อประสบในการต่อต้านอิจฉาริษยาขัดแย้งต่างๆมันก็เห็นฉันนั่นเองเรื่องจะถูกต่อต้านหรือถูกอิจฉาริษยานี่เป็นธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดเหมือนกับสิ่งธรรมดาทั้งหลายในคนใหญ่มันของแปลกเนี่ยเมื่อเราถูกต่อต้านถูกขัดขวางเป็นของแปลกบางคนมันโง่มันถึงกับว่าโอ้เป็นกรรมของเราเป็นโชคร้ายของเราเป็นกรรมของเรา
ที่แท้มันคือธรรมดาธรรมดาซึ่งจะต้องมีอย่างนั้นในโลกนี้เขากลัวว่าเราจะดีกว่าเขาบ้างเขากลัวว่าเขาจะเสียประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปเราลองไปสอนความจริงพวกที่เขาได้รับประโยชน์อยู่ในความเท็จเนี่ยเขาจะเกลียดที่จะข้ามจะได้กันยิ่งดีเพราะเขากำลังได้รับประโยชน์อยู่ด้วยความเท็จที่เราไปเปิดเผยความจริงผมเข้าใจว่าที่มีคนเขียนต่อต้านผมก็มีความจริงอย่างนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะมันไปกระทบกระทั่งประโยชน์ของเขาทำให้เขาเสียประโยชน์มันมีตั้งแต่ประโยชน์เล็กๆนิดๆของคนโง่ๆธรรมดาธรรมดาทั้งประโยชน์ของคนชั้นสูงคนมีแผนการลึกจะหลอกคนทั้งเมืองอะไรอย่างนี้มันก็มีมันช่วยไม่ได้แล้วที่จะไม่ให้ใครต่อต้านขัดขวางอิจฉาริษยานี่ไม่มีถ้าไม่ยอมไม่ยอมคิดอย่างนั้นเราคิดว่าต้องไม่มีแล้วก็เลิกก็ดีกว่าเลิกการงานที่จะเผยแผ่ก็ดีกว่าอย่าไปทำป่วยกันมันต้องมีแหละมันก็ต้องมีขนาดที่ว่าเต็มทนนะต้องอดทนสองสามเท่าของภิกษุธรรมดาภิกษุที่ทำการเผยแผ่ยังมีความอดทนสองสามเท่าของภิกษุธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้ทำการเปิดถ้าไม่ยอมรับสภาพอันนี้ก็ทำไม่ได้เลิกก็ดีกว่าทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือจาคะจาคะสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีเสียให้หมดนั่นก็คืออุปสรรคไม่ใช่ให้ทานจาคะในธรรมหมวดนี้ไม่ใช่การให้ทานหรือเพื่อเจือจางถ้าจะมีบ้างก็นิดหน่อยมีความหมายนิดหน่อยจาคะนี้สละบริจาคไปกิเลสบริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในใจเนี่ยผมชอบปลายอย่างนี้จาคะสำหรับวาทธรรมสีสละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตใจออกไปเสียเรื่อยจะพูดให้ชัดอีกก็ว่าสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการงานสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการงานเราสละไปเรื่อยๆคือทำลายเรื่อยๆอย่าให้มีอยู่ในตัวไอ้มีอยู่ข้างนอกนั้นห้ามไม่ได้หรอกอุปสรรคแต่ที่มันเข้ามามีอยู่ในตัวเรานั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ห้ามได้ควบคุมมันได้ต้องทำอยู่เสมอหยิบขึ้นมาตรวจสอบอยู่เสมอว่ามันเป็นข้าศึกแก่การงานของเราท่านเรียกกันมาแต่เดิมนุ่นว่าอันตรายิกธรรมซึ่งไม่ใช่ในเรื่องของผู้บวชใหม่อันตรายิกธรรมผู้บวชใหม่นั้นใช่ในความหมายแคบเฉพาะผู้บวชใหม่แต่ที่จริงคำนี้มันหมายหมดกว้างหมดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการงานนั่นก็เรียกว่าอันตรายิกธรรมจะต้องสามารถเว้นไอการเว้นเนี่ยการป้องกันการเว้นนี้เขาให้ทำตั้งแต่เริ่มการงานผมสังเกตเห็นว่าพระอาจารย์ผู้ที่จะแต่งหนังสือแต่งคัมภีร์สำคัญสำคัญคัมภีร์มากยืดยาวเช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์มิลินทปัญหาหรือแม้ที่สุดแต่อรรถกถายืดยาวก็ต้องมีคำอธิษฐานจิตไม่ให้เกิดมีอันตรายิกธรรมต่อสิ่งที่ข้าพเจ้าจะทำหมายความว่าให้แต่งคัมภีร์นี้สำเร็จ
นี่แสดงว่าเขารู้จักกันมานานแล้วแล้วเขากลัวกันมากเช่นงานนี่ต้องทำ10 ปีอันตรายกธรรมของมันก็คือมันมีอะไรมายั่วมาดึงให้หันเหไปเสียกลางคันทำไม่ทันเสร็จนี่อันตรายกธรรมที่ใหญ่หลวงก็จึงอ้อนวอนพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุ้มครองอย่าให้อันตรายาเมมาเหสงตัดสเตชัสสาอันตรายแก่การงานแก่พรหมจรรย์แก่อะไรอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้อยคำนี้มีมากในคำประนามก็เรียกประนามคาถาต้นคำพีก็คำพีต่างๆนึกตั้งใจว่าจะแต่งคำพีนี้ใช้เวลา10 ปีเก็บตัวอยู่บนปราสาทโลหะปราสาทอย่างในลังกาเขาชอบพูดอย่างนี้หลบหลีกสิ่งแวดล้อมเลวร้ายไปอยู่บนปราสาททำอยู่ทุกวันทุกวันบางทีก็ยังมีอันตรายตามขึ้นไปได้รบกวนจิตใจเช่นกิเลสเป็นต้นเขากลัวเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานกันเต็มที่เลยว่าอย่าให้มีอันตรายกระทำใดๆเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าจนทำงานนี้สำเร็จเรื่องนี้ผมรู้ดีเพราะว่าผมเคยเลวหลายเคยทำไม่สำเร็จเพราะอันตรายกธรรมผัดวันประกันพรุ่งบ้างมันเบื่อบ้างมันเลวหลายเฉโกจนบางเรื่องต้องเลิกไปเช่นหนังสือเรื่องตามรอยพระอรหันต์แต่งไม่จบก็เพราะอันตรายกระทำที่ว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกรำคาญหรือเกลียดชังตัวเองอยู่คือทำหนังสือเรื่อง50 ปีก็สวนโมกฉบับสวยงามไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังทำบ้างไม่ทำบ้างอยู่เพราะความเลวร้ายบางทีมันก็ไม่อยากทำมันอยากพักผ่อนในความอยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่โดยไม่ต้องทำงานถ้ามันมากขึ้นแต่ก็ดูว่ามันไม่ใช่ความเหลวไหลไปเจอทั้งหมดมันเป็นความทรุดโทรมของร่างกายของมันสมองของระบบประสาทอยู่มากนี่มันผิดจังหวะแต่มันก็ยังเรียกว่าอันตรายกระทำอยู่นั่นแหละถ้าความเจ็บไายมาแทรกแซงก็อันตรายยิ่งกระทำถ้ามันความเลวร้ายโลเลงเราเองก็อันตรายยิ่งกระทำมันระวังให้ดีมันเป็นสิ่งที่ต้องสลัดออกไปจากจิตใจสลัดออกไปจากวิถีทางของการงานคุณยังหนุ่มๆกันอยู่ทั้งนั้นมันไม่ควรจะมีความทรุดโทรมของร่างกายซึ่งเป็นเหตุให้ทำไม่ได้ถ้ามีก็คือความเลวไหลความทรุดโทรมของจิตมันจึงเป็นเหตุให้ทำไม่ได้แต่ถ้าคนแก่แล้วมันควรจะยกเว้นให้ได้บ้างว่ามันเป็นความทรุดโทรมของฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจมันดิ้นไปไม่ไหวผมจึงบอกว่าผมรู้จักดีผมรู้จักมันดีเลยอันตรายกับทำของการงานเนี่ยผมรู้จักดีเพราะมันทำมามากแล้วคุณดูมันมากเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องหนังสือมันรู้จักดีแต่ว่ามันก็ฝ่ามาได้มากจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยที่มันจะฟื้นไปไม่ไหวมันเตรียมหยุดคือเตรียมหยุดหยุดการกระทำงานชิ้นใหญ่งานชิ้นใหญ่งานแรมปีงานมันก็ต้องหยุดในที่สุดเพราะว่ามันสู้อันตรายกระทำไม่ไหว
หรือว่ามันไม่กล้ารับทำให้ใครเดี๋ยวนี้ถ้าใครจะขอร้องทำงานชิ้นใหญ่ก็ไม่กล้ารับเพราะว่าร่างกายสังขารมันเกิดเป็นอุปสรรคขึ้นมาเองผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาก็ต้องระวังข้อนี้อุปสรรคอันตรายของพรหมจรรย์ก็ผู้ที่ทำงานมากกว่านั้นไกลออกไปกว่านั้นมันก็มีอันตรายของงานชนิดนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่เรื่องจิตจิตมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเปลี่ยนงานนั่นเองเปลี่ยนงานเดือนนี้อยากจะแต่งซื้อเรื่องนี้เดือนหน้าอยากจะแต่งซื้อเรื่องอื่นอย่างนี้มันเลวหมดเลยหรือว่าเดือนนี้อยากอยู่สวนโมกเดือนนี้เดือนโน้นอยากอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเปลี่ยนด้วยมันก็เห็นดูมันอยู่ในชุดที่เรียกว่าอันตรายิกธรรมเป็นภาคศึกของความสำเร็จสรุปว่าสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการงานหรืออุดมคตินั้นก็สละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตใจเพราะว่ามันเป็นข้าศึกเพราะมันเป็นอุปสรรคระบายออกเสียได้โดยวิธีใดบ้างก็ทำทุกอย่างทุกวิธีทางนั่นอย่าดูถูกกิจวัตรเล็กๆน้อยๆกิจวัตรเล็กๆน้อยๆอุตส่าห์ทำไปเถอะมันเป็นเครื่องช่วยให้ระบายออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดในสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจท่านอย่าเห็นว่าวินัยนี่เล็กน้อยหรือเรื่องนี่เล็กน้อยทำวัดสวดมนต์เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าทำไปก่อนดีกว่าอ้าวครบ4ข้อแล้วว่าสัจจะธรรมะคันตีจาคะซึ่งผมจะเรียกว่าธรรมะสารพัดนึกธรรมะสารพัดนึกแต่ในนวโกวาทมันก็เรียกแต่ว่าคาราวาสธรรมธรรมะสำหรับคาราวาสดังนั้นจะต้องเติมคำอธิบายใช่ไหมว่าธรรมะสำหรับคฤหัสถ์ใช้เพื่อยกตนให้พ้นจากความเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ใช้ได้คฤหัสถ์ธรรม4ข้อนั่นเป็นธรรมะสำหรับคฤหัสถ์จะทำเพื่อยกตนขึ้นมาเสียพ้นจากความเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ใช้ได้ถ้าเพียงแต่เป็นคฤหัสถ์ที่ดีนี่ไม่ถูกตามคุณค่าแท้จริงของธรรมะ4ประการนี้ซึ่งมันเป็นธรรมะสารพัดนึกใช่อะไรก็ได้ใช่ไปในทางผิดก็ได้สัจจะให้มันผิดอะไรให้มันผิดมันก็ไปบรรลุธรรมะมรรคผลนิพพานก็ได้โดยหลัก4ประการนี้คือธรรมที่จะเป็นกำลังเงินกำลังคนกำลังธรรม3อย่างครบแล้วนะกำลังเงินก็ยังว่ามาแล้วกำลังคนก็อย่างที่ว่ามาแล้วกำลังธรรมะก็คือนี่ที่ว่าไปครบ4อย่างนี้ใน3อย่างนั้นน่ะกำลังของธรรมะเองสำคัญกว่าไอ้2อันข้างต้นหลายเท่าตัวนะหลายเท่าตัวไม่ใช่เท่าเดียว2เท่าเพราะว่าถ้าเรามีกำลังธรรมนี่อย่างเดียวแล้วไอ้กำลังอื่นๆจะมีมาเองถ้าไม่มีกำลังไอ้ธรรมะนี่แล้วล่มละลายในเวลาไม่นานที่มันทำไปไม่ได้ก็เพราะมันขาดกำลังธรรมะมีเงินเท่าไรก็ทำไม่ได้มีพวกพ้องมากมายเท่าไรก็ทำไม่ได้เอาสิผมกล้าท้าถ้ามันไม่มีกำลังธรรมะที่ถูกต้องอย่างที่ว่า
ุณจะมีพรรคพวกเท่าไหร่คุณก็ทำไม่ได้ถ้ามันไม่มีไอ้หลักแกนคือแกนที่มันสำคัญการที่เราทำอะไรกันไม่ค่อยสำเร็จเพราะมันขาดกำลังธรรมะที่สามนี่ไอ้เงินหรือคนมันริ่นรนมันก็หาได้ชวนกันได้หากันได้แต่ถ้าขาดกำลังธรรมะของธรรมะแล้วก็มันจะทำไปไม่ได้อะมันจะทำไปไม่ถูกด้วยแล้วก็ไม่สำเร็จด้วยถ้าจะให้มันยืนยาวไปจนถึงไอ้ความสำเร็จแล้วก็ใช้กำลังนี่ให้มากกำลังธรรมะนี่ให้มากซึ่งผมก็ใช้อยู่ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการของสวนโมกตั้งแต่วันแรกจนวันนี้มันอยู่ได้ด้วยกำลังธรรมะไม่ใช่กำลังเงินหรือกำลังคนอย่างเดียวกำลังเงินกำลังคนมันมาโดยอำนาจกำลังธรรมะและกำลังธรรมะเนี่ยมันประสานยึดไว้อย่างแน่นแฟ้นให้มันอยู่ด้วยกันได้จงสนใจธรรมะสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพนั่นแหละสิ่งสูงสุดจุดยอดเหมือนกับพระเป็นเจ้าสูงสุดพระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพธรรมะอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีทุกองค์เคารพธรรมะเป็นหลักสำหรับยึดถือมันก็เข้ารูปแล้วนะเพราะเราต้องการจะมีธรรมะเพื่อเผยแผ่ธรรมะมันก็ต้องทำไปโดยหลักการของธรรมะวิธีการของธรรมะในวันนี้ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับทุนหรือกำลังเมื่อวานพูดเรื่องอะไรเมื่อวานผมพูดเรื่องคุณนั่นแหละคุณดูสิ นี่มันถ้ามันอย่างนี้แล้วมันก็ลำบากแหละสรุปความว่าเราอย่าหลงไปว่าไม่มีทุนไม่มีเพื่อนเราทำไม่ได้แต่ถ้าเรามีกำลังแห่งธรรมะแล้วทุนก็จะมาเองเพื่อนก็จะมาเองความสำเร็จมันก็จะมาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ละเอียดประณีตจะมีค่าที่สุดคือการเผยแผ่ธรรมะประกาศพรหมจรรย์ให้ดีที่สุดซึ่งเราคงจะได้พูดกันในวันต่อไปทำงานนี้ให้ประณีตที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านได้กำชับไว้นักหนาว่าประกาศพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงให้มีความงดงามทั้งในธรรมเบื้องต้นธรรมกลางและเบื้องปลายนั่นคือความประณีตละเอียดประณีตละเอียดในการที่จะทำงานโดยเฉพาะก็งานเผยแผ่ธรรมะตามพระพุทธดำรัสวันนี้ขอยุติไว้เพียง